ต้นนี้สีดำนี่ก็จะมีอยู่2ชนิดในบริเวณจุดนี้ก็โพนดินก็เป็นดินแดงๆนะครับตรงไหนดินแดงเยอะก็อยู่ตรงข้างหน้านี่ก็มีต้นไม้ที่มันหักโค่นโน้มเอียงลงมาแต่ก็ยังไม่ตายนะครับมองไปเนี่ยมันเป็นต้นหมากหมอนะครับต้นหมากหมอแล้วก็มีบรรดาเถาวัลย์ขนาดใหญ่เกี่ยวพันอยู่เป็นที่อาศัยของกระรอกกระแตแล้วก็อีเห็นชมดนะครับเวลาตอนกลางคืนนี่มาปีนป่ายในบริเวณจุดนี้นะครับตรงไหนที่มันเป็นพุ่มเป็นเครือนี่ก็บรรดาอีเห็นเนี่ยชมดตอนคืนจะมักจะมาขึ้นปีนป่ายหรือบางครั้งก็จะอาศัยอยู่ตรงเป็นพุ่มเหมือนในลักษณะเป็นพุ่มตรงนั้นนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็พบเจอเรื่อยก็จะพูดให้ฟังนะครับเวลาเขามาเข้าป่าตอนกลางคืนต้นนี้ก็เป็นต้นกระบอกที่มีอายุมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ก็ไม่ได้เล็กนะครับขึ้นในป่าลักษณะผัดใบแบบนี้ก็ถือว่าต้นใหญ่ประมาณคนหนึ่งโอบไม่มิดนะครับต้นนี้มีต้นเต็งแล้วก็ต้นแดงเกิดขึ้นชิดนะครับรู้สึกว่าเหมือนจะเคยถ่ายคลิปหรือเปล่านะครับ3ต้นนี้ต้นนี้สีดำนี่ก็จะมีอยู่2ชนิดในบริเวณจุดนี้ก็จะมีต้นมะเกลือแล้วก็ต้นดำดงหรือว่าตะโกพนมจะต้องมองใบนะครับถึงจะเห็นอายุมากเหมือนกันแต่ก็มักจะเป็นอย่างนี้นะครับไม้สกุลนี้หาแก่นได้ยากนะครับเป็นแก่นแทรกดำๆที่เห็นดำๆนั้นก็มีแก่นปะปนกับกระพี้นะครับถ้าถากไปมองไปเห็นใบหนึ่งก็เป็นต้นมะเกลือนะครับใบเล็กจุดนี้ก็จะเห็นได้ว่าพื้นด้านล่างไม่ค่อยจะมีหญ้าเพกเท่าไหร่นะครับอย่างที่เคยกล่าวมาก็จะสังเกตว่ามันไม่ค่อยมีกลุ่มไม้วงยางเต็งรังเข้ามาปะปนเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นไม้ป่าเป็นพันธุ์ชนิดต่างๆนะครับขึ้นกันปกคลุมทำให้แสงแดดนั้นมีความหนาแน่นนะครับแสงแดดไม่ค่อยสาดส่องลงมาก็ทำให้พื้นด้านล่างนี้ก็ไม่ค่อยมีหญ้านะครับเมื่อมีต้นไม้ขนาดยืนต้นขนาดใหญ่ปกคลุมกิ่งแต่ละต้นเนี่ยถึงหากันนะครับก็จะเดินได้สะดวกนะครับแบบนี้เหตุเกิดก็จะเห็นได้ง่ายนะครับก็จะเป็นจมๆนะครับแต่ถ้าเป็นป่าเป็นพันธุ์จริงๆนี่ก็จะมีต้นไม้หลายๆชนิดที่ให้เห็นได้ชัดเจนกว่านี้นะครับมีต้นต้นหมากเหลี่ยมนะครับต้นลืมชื่อนะครับซึ่งก็เคยถ่ายลงคลิปหมดนะครับต้นไม้อยู่ในแถวนี้แต่ละชนิดโพนดินก็เป็นดินแดงๆนะครับตรงไหนดินแดงเยอะก็มีชื่อเรียกว่าป่าแดงป่าแพะนะครับก็มีตอไม้ที่มันโดนธรรมชาติกัดกร่อนมานานหลายปีนะครับ
ก็เหลือแต่ส่วนที่มันแข็งแรงแตกระแหงแบบนี้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งไม่ทราบชนิดต้องแกะหาส่วนบางๆแกะดูเหมือนไม้ประดู่นะเดี๋ยวดมกินดูก่อนเป็นไม้ประดู่นะครับก็เป็นหนึ่งในไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานเหมือนกันนะครับไม้ประดู่ทั้งเป็นเสาทั้งเป็นพื้นทั้งเป็นวงกบประตูหน้าต่างได้หมดนะครับสีสันรวดลายก็ถูกใจผู้คนมาตั้งแต่อดีตนะครับสำหรับเนื้อไม้ชนิดนี้